คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะอร่อยกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นะคุณผู้ชมเค้กวุ้นถั่วแดงช็อกโกแลตก็ไม่ได้อยากจะคุยหรืออยากจะโอ้อวดอะไรแต่ว่าสูตรเค้กของเราเป็นสูตรง่ายดายมากและที่สำคัญปลอดภัยแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากด้วยไม่ต้องไปกลัวอะไรมากมายไก่กองนะคุณผู้ชมของอร่อยและปลอดภัยมีที่นี่ค่ะอ๋อลืมไปแม้มูจะอวดสรรพคุณตัวเองนี่ค่ะแป้งสาลีที่ใช้ในการทำเค้กวันนี้ใช้ตราลิปบินเทลงไปเลยเสร็จแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดค่ะนิดหนึ่งนะลงไปผงฟูแล้วก็เกลือป่นใส่ลงไปน้ำตาลทรายคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้ให้เข้ากันก่อนพอคลุกเคล้าเข้ากันเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมก็ทำให้มันเป็นแอ่งเป็นหลุมประมาณเนี้ยใส่ไข่ไก่ลงไปเลยรึบลงไปตรงกลางอันนี้บอกคุณผู้ชมนะตั้งใจชมแล้วคุณผู้ชมเอาไปทำตามได้เลยเพราะมันง่ายมากอันนี้ใส่ไปเค้กจะฟูนะคุณผู้ชมโอเปเรตใส่ลงไปเลยแบบนี้แล้วก็วานิลาหอมใส่ไปน้อยหนึ่งแต่ยังไม่ได้ใส่นมแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ไขมันตีไปก่อนให้มันขึ้นฟูนะคุณผู้ชมวางเครื่องลงไปแล้วก็ถือปึ๊บคุณผู้ชมตีไปสักครู่หนึ่งส่วนผสมมันจะขึ้นหนืดมากถ้าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแบบนี้คุณผู้ชมเอาละเราก็หยุดเราก็ควรจะเติมของเหลวเข้าไปเพื่อมันเบาแล้วก็ฟูมากขึ้นวันนี้เลือกใช้เป็นนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับคุณผู้ชมเพราะทำให้เบเกอรี่ตำรับสปันนี้ของเราหอมนุ่มอร่อยยาวนานผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ตีผสมต่อไปอีกสักครู่หนึ่งโอ้ทางนี้มันจะขึ้นฟูเร็วมากคุณผู้ชมเอาละผสมกำลังขึ้นฟูแบบนี้เริ่มเบาๆนะคุณผู้ชมนะเราก็จะใส่ไขมันลงไปเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจคุณผู้ชมอันนี้ต้องค่อยๆทยอยใส่นะคุณผู้ชมนะโอ้ยเสร็จแล้วคุณผู้ชมเค้กเราง่ายดายมากเสร็จแล้วคุณผู้ชมเค้กของเราง่ายเนาะเคาะซะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีหรือเปล่าใช้พายางคนผสมให้เข้ากันเช็คดูส่วนผสมโอ้ยดูสิเนียนสวยสำหรับถาดวันนี้เราจะทำเป็นสปันแล้วเราก็จะมากดพิมพ์เป็นทรงกลมอบเค้กไทยใส่ถาดสี่เหลี่ยมแล้วมากดอาจจะเหลือเศษนิดหน่อยแล้วก็ไปทำอย่างอื่นรับประทานได้แต่มันให้เนื้อเค้กนุ่มมากกว่าการใส่พิมพ์ทรงกลมแบบตันๆทึบๆแต่บางทีก็อบยากอบไม่สุกพิมพ์ทานเลยซะก่อนคุณผู้ชมเอาละพอทันทีที่เราได้เค้กลงไปในถาดคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีฟองอากาศนิดๆกระแทกหน่อยนะฟองอากาศมันจะปุดๆขึ้นมาแค่นี้เดี๋ยวเค้กอบสุกนะคุณผู้ชมเนื้อมันจะละเอียดยิบเลยอบที่อุณหภูมิประมาณ
175-180 องศาเซลเซียสหรือประมาณ350-380องศาฟาเรนไฮต์ประมาณนี้นะครับผ่านนี้25นาทีก็สุกแล้วล่ะหยิบหม้อใบสวยคล่องมือของเราตราหัวมะลายมาเตรียมซักใส่น้ำลงไปคุณผู้ชมผงวุ้นทำขนมใส่ลงไปเลยปริชิตรานางเงือกนะคุณผู้ชมใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ใส่ใบเตยปึ๊บแล้วก็ไม่ทำอะไรรอจนมันเดือดสิคุณผู้ชมคุณผู้ชมพอวุ้นน้ำตาลแล้วก็น้ำเนี่ยเริ่มจะเดือดนะคุณผู้ชมใบเตยจะมีกลิ่นหอมๆ อันนี้ใช้ถั่วแดงคุณผู้ชมเป็นถั่วแดงนะเม็ดเล็กสวยงามทีเดียวผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองคุณผู้ชมใส่ลงไปแล้วก็จัดการต้มซะให้ถั่วแดงเนี่ยนุ่มเพราะถั่วแดงนี่เราต้มมาแล้วรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็เอาใบเตยขึ้นนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าใบเตยเนี่ยพอเราใส่ไปสักครู่นึงกลิ่นจะหอมจะไม่ชอบต้มใบเตยนานๆนะกลิ่นมันไม่ได้ดั่งใจแค่นี้ชื่อๆชื่นใจคุณผู้ชมพอได้ถั่วแดงเดือดก็ให้เดือดก่อนนะเพราะถั่วแดงเราสุกนิ่มต้มนานมากคงไม่เข้าท่านะคุณผู้ชมมันจะเละตุ้มเป๊ะอันนี้เป็นแป้งถั่วเขียวหรือแป้งสลิ่มก็ได้จัดการละลายน้ำซะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเวลาหยอดลงไปนะคุณผู้ชมจะต้องแบบคนไวไฟมากไม่งั้นประเดี๋ยวมันจะกลายเป็นลูกนะตายตาเราจะได้สาคูเม็ดเบลอเบล่าหรือคุณผู้ชมตกใจตายกันหมดนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมใส่แป้งไปเสร็จปุ๊บก็ต้องคนให้มันสุกก่อนนี่หูมันเดือดแล้วก็ระวังมันกระเด็นนะคุณผู้ชมมันเหนียวเหนียวแบบนี้น่ากลัวนะแป้มาติดฝ่ามือแล้วก็ตายตายเป็นเรื่องเอาปิดก่อนดีกว่านี่ก็กลัวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะสปันเค้กที่เราอบไว้เมื่อครู่หาพิมพ์วงแหวนมาพุ่มฟลอยซะแล้วก็กดเค้กสปันที่อบสุกแล้วของเราร้อนอ่ะไม่เป็นไรเสียสละเพื่อคุณผู้ชมเอาอันนี้เห็นไหมคุณผู้ชมตักถั่วแดงที่มีส่วนผสมของเนี่ยวุ้นรสชาติจะหวานๆชวนกินอย่างนี้แหละคุณผู้ชมใส่ลงไปแค่นี้ก่อนอันนี้ทำไป2อันพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรานำเข้าตู้เย็นยังไม่เสร็จเดี๋ยวยังมีตอนต่อไปเราจะเคลือบหน้าด้วยช็อกโกแลตฟัดสำหรับการทำหน้าช็อกโกแลตฝาดของเราวันนี้นะคุณผู้ชมอาจารย์นิสสัตว์ใช้นมข้นจืดตานกเหี่ยวฟอคอนนะคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสเลยคุณผู้ชมเราก็ใส่ลงไปพอใส่นมเสร็จเรียบร้อยเราก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคุณผู้ชมใส่ลงไปเราก็เปิดเตาไฟไม่ต้องแรงมากทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มนะคุณผู้ชมใส่ลงไปแล้วก็อย่าลืมหน่อยหนึ่งจะได้ทรงตัวดีผงวุ้นทำขนมคุณผู้ชมวันนี้ใช้ตรานางเงือกแล้วก็จัดการคนผสมไปตลอดเวลารอสักครู่เดี๋ยวก็จะร้อนแล้วล่ะในระหว่างที่เรารออยู่เราก็เตรียมหยิบเลยคุณผู้ชมขนมสปันที่เราทำไว้แล้วก็ใส่วุ้นตัวแดงไว้เตรียมออกมาเลยคุณผู้ชมออกมาจากตู้เย็นเห็นไหมคุณผู้ชมทรงตัวละเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฝัดช็อกโกแลตของเราก็จะเริ่มข้นทันทีที่เราใส่แป้งนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดจัดการใช้แป้งข้าวโพดละลายน้ำไว้ซะก่อนนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปในส่วนผสมที่กำลังจะเดือดคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยสุกข้นสุกจริงๆนะเพราะใส่แป้งมันต้องสุกเอาละเริ่มจะข้นแล้วอุ้ยตายหอมจังเลยกลิ่นโกโก้นี่ทิวลิปของโกโก้นี่หอมสีสวยนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็อย่าลืมใส่เนยสดลงไปนิดนึงเมื่อขนมจะสุกจะยกขึ้นมาก็ใส่ไปหน่อยนึงเสร็จแล้วก็คนซะคนซะให้เนยละลายเฮ้ยมันเงาเลยนะคุณผู้ชมทันทีที่ใส่ไขมันลงไประวังจะกระเด็นละเปาะแปะเปาะแปะคนต่อคุณผู้ชมต้องคนต่อไปสักครู่หนึ่งมั่นใจว่าเนยละลายหมดนะคุณผู้ชมนะเอาละเรียบร้อย
อันนี้วุ้นถั่วแดงใช่ไหมข้างล่างเป็นสปันเค้กก็จัดการเทลงไปเลยคุณผู้ชมหรืออู้ตามันน่ากินนะคุณผู้ชมนะเอาละเสร็จละพักไว้จนเย็นก่อนแล้วเราก็นำเข้าตู้เย็นเดี๋ยวจะออกมารับประทานแล้วล่ะครับหยิบออกมาจากตู้เย็นพร้อมที่จะใช้มีดหั่นเราก็รับประทานคู่กับเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นก็ได้ตามใจชอบขนมแบบนี้สไตล์แบบนี้นะคุณผู้ชมเขาไม่แต่งหรอกอย่ามาดอกมงดอกไม้อะไรเลยมันจะดูไม่เหมาะไม่งามเพราะแค่นี้มันก็เลิศด้วยรสชาติของมันอยู่แล้วนี่แหละสิ่งที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับหวานแล้วประทานคู่กับกุ้งทอดมะพร้าวงาขาวหรือคนสวยทำก็เหมือนกันคุณผู้ชมนี่ถ้าไม่รักคุณผู้ชมฉันไม่เอาสูตรนี้ออกมาเลยจริงๆด้วยนี่เดี๋ยวรอสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็ผัดพอเข้ากันเห็นไหมน้ำพริกแกงเขียวหวานก็จะออกมากุ้งก็จะสุกทำข้าวผัดจานเดียวจะเสียเวลาเหมือนทำแกงหม้อหนึ่งมันก็โอ้กระไรอยู่ว่าตายแล้วก็จะกระเด็นนะคะนะแค่นี้นะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วยังจำได้ไหมกุ้งที่เราทอดไว้คุณผู้ชมมาก็เป็นขยงอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนี่แบบนี้เมนูที่เห็นนะครับคำนี้เนี่ยจะเป็นเมนูที่หาทานยากนะครับเป็นเมนูอาหารไทยชื่อแกงเนื้อยี่หร่าโดดที่แบบเจ็ดดวงครับแล้วเมนูถัดมาก็จะเป็นมัสมั่นไก่ของเราเนี่ยทำไว้อย่างน้อย2วันถึงจะออกเสิร์ฟคือทานมันฝรั่งก็แล้วแต่ทานไก่เนี่ยคือนุ่มแล้วก็ได้รสชาติเนื้อครับคือไม่ถึง2วันเราก็จะไม่เสิร์ฟนะโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบทำไมเราถึงเพิ่งรู้จักคันนี้อ่ะท้ายนี่ก็จะเป็นสปาเกตตี้เส้นดำนะฮะครับผัดกะเพราปลาสลิดครับ